โอ้ยมันฟินมากอยากให้ดูมึงอีกอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอลลี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวแนะนำซีรีส์ที่จะเพิ่มความหวานต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับเพื่อนๆจะมีซีรีส์สุดฟินสุดอินเรื่องไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปเต็มตัวชาร์จพลังกับน้ำตาลช้อนที่หนึ่งกันเลยน้ำตาลช้อนแรกก็คือซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ Her Private Life หรือว่ารักไม่ลับฉบับแฟนเกิร์ลที่นำแสดงโดยพี่พักมินยองนั่นเองค่ะโดยที่ครั้งนี้ค่ะพี่พักมินยองรับบทเป็นซองด็อกมีเป็นพันธรักษาที่มีความลับว่าเธอนั้นเป็นแฟนตัวยงเป็นแฟนเกิร์ลตัวยงของนักร้องหนุ่มรีอันแหล่ความลับนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้แต่ความลับไม่มีในโลกถูกไหมคะคนที่ล่วงรู้ความลับนี้นั่นก็คือไรอันเจ้านายหนุ่มสุดหล่อของซอนด็อกมีนั่นเองซึ่งความลับในครั้งนี้เนี่ยด็อกมีไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมมันก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้เริ่มใกล้ชิดกันก็เริ่มมีความจิ้นความฟินเกิดขึ้นอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปดูค่ะคือมันมีฉากน่ารักน่ารักหลายฉากมากและด้วยความที่เคมีของทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างงี้เวลาดูมันก็แบบมึงหงิกเลยค่ะน้ำตาลช้อนที่2ก็คือซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ What's Wrong with Secretary Kim หรือว่ารักไม่นะเลขาคิมนั่นเองซีรีส์เรื่องนี้ค่ะยังนำแสดงโดยพี่พักมินยองนะคะร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มพักซอจุนค่ะเป็นเรื่องราวของอียองจุนประธานหนุ่มบริษัทใหญ่หล่อรวยแล้วก็หยิ่งที่อยู่ๆก็ได้รับข่าวว่าเลขาคิมของเขาเนี่ยขอลาออกประธานหนุ่มก็แบบเฮ้ยสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลาออกถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบก็เลยพยายามจะไปตื้อเลขาคิมเนี่ยให้กลับมาทำงานอย่างเดิมซึ่งไอการไปตื้อเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์ลูกไม้อะไรต่างๆใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดความรักระหว่างทั้งสองคนเกิดขึ้นมันก็มีฉากฟินฟินจิ้นๆหลายฉากเลยแล้วที่สำคัญคือทั้งสองคนอะเคยรู้จักกันเมื่อตอนเด็กด้วยเรื่องราวจะสนุกจะฟินจะจิ้นขนาดไหนเพื่อนๆต้องตามไปดูกันต่อได้ใน What's Wrong with Secretary Kim รักไม่นะเลขาคิมนะคะน้ำตาลช้อนที่3ก็คือเรื่องนี้ค่ะ Touch Your Heart ที่นำแสดงโดยพี่อีดงอุกกับพี่ยูอินนาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นคู่จิ้นกันอย่างมากจากเรื่อง Goblin นะคะแฟนๆก็อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะทั้งสองคนก็เลยมาเจอกันอีกทีในเรื่อง Touch Your Heart นี่ละค่ะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของโอยอนซอนักแสดงสาวสุดโด่งดังแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็เหมือนดิ่งลงเหวเพราะว่าไปพัวพันเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะคะแต่แล้วก็มีนักเขียนชื่อดังคนนึงยื่นข้อเสนอมาเธอบอกว่าเออเนี่ยมารับบทเป็นทนายไหมแต่ว่าจะต้องไปฝึกงานเป็นเลขาอยู่ที่บริษัททนายก่อนนะโอยอนซอก็ตอบตกลงค่ะแล้วก็ไปฝึกงานเป็นเลขาของทนายควอนจองล็อกเป็นเวลาถึง3เดือนซึ่งก็ทำให้โอยอนซอและควอนจองล็อกเนี่ยได้เริ่มใกล้ชิดกันความฟินฟินจิ้นๆก็เริ่มเกาะตัวขึ้นซึ่งตอนแรกทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกันนะแต่พอแบบว่าเขาเรียกอะไรเคมีเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยความจิ้นความหวานน้ำตาลขึ้นหมดเรียกพี่ฉากเหล่านี้เริ่มมาค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูกับน้ำตาลช้อนที่3เรื่องนี้ค่ะ Touch Your Heart น้ำตาลช้อนที่4กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ Dirty Bus 17ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอูซอรี่หญิงสาวที่ฟื้นจากอาการโคม่าที่นอนเป็นอาการโคม่ามานานถึง13ปีและหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นอายุ30แต่ว่าความรู้สึกนึกคิดอ่ะยังหยุดอยู่ที่17อูซอรี่ก็พยายามตามหาช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่หายไปตลอด13ปีของเธอนะก็เลยใช้วิธีเดินทางกลับไปที่บ้านเก่าของเธอก็เลยทำให้ได้พบกับกงจินวอนชายผู้รักสันโดษไม่อยากข้องเกี่ยวกับใครเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อ13ปีก่อนน่ะยังฝังอยู่ในใจของเขาแต่การที่ทั้งสองคนมาเจอกันเนี่ยมันก็ทำให้ได้คลายปมคลายข้อสงสัยต่างๆความฟินความจิ้นมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นอยากให้เพื่อนๆไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อได้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะน้ำตาลช้อนที่5กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ Westerland ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของอีซูยอนชายหนุ่มผู้ไม่อยากข้องเกี่ยวกับใครเพราะว่าเขามีความลับซ่อนอยู่ในขณะที่ฮันยอลุมค่ะที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาของที่ทำงานนะคะก็ได้เริ่มสนใจในตัวเพื่อนร่วมงานอีซูยอนคนนี้ว่าเฮ้ยมีความลับอะไรซ่อนอยู่ฉันต้องล่วงรู้ให้ได้และไอ้ความขี้สงสัยนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ความรักของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มบังเกิดขึ้น
อยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะมันมีความจิ้นความฟินอยู่เบาๆแบบพระเอกดูนิ่งๆขรึมๆนางเอกดูแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กหวานน้ำตาลเล็กพี่แน่นอนอย่าลืมไปดูกันนะคะแวร์สตาร์แลนด์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจน้ำตาล5ช้อนที่พารี่รีวิวมอบให้เพื่อนๆกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกการชาร์จพลังไปกับพารี่รีวิวสำหรับวันนี้ขอตัวไปเติมน้ำตาลเพิ่มต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย